ระติสสะพระติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุฉาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาภสักการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรีดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่าขรัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยมิได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจิกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัตติยมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครพวกข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระติสสะถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสสะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทำให้พระติสสะร้องไห้เมื่อพระศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสตำหนิพระติสสะนานาประการที่ไม่ได้กระทำกิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถามถึงการรับบริการมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ำดื่มไม่นำอาสนะมาให้มิได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสสะขอโทษพระอาคันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสสะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะหัวดื้อว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีดาบสรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมวันตะประเทศ8เดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพาราณสีต้องการพักอยู่สัก4เดือนเพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบสอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมวันตประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวทำไมเป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้ามีดาบสท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบสนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารทะได้กำหนดไว้แล้วว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนารทะออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถามผมเองนารทะทำไมเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไหร่ผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนารทะก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าขากลับเข้ามานารทะอาจเหยียบชดาเอาอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารทะกลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเอาก้านคอ
เทวละโกรธมากแม้นารทะพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคำสาปว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนารทะแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนารทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงก็นารทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กัปคือในอดีต40กัปในอนาคต40กัปจึงลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจักแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวราชจักแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อนุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสำรวจพระจริยานุวัตรทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทดาบทสองท่านมาพักที่บ้านช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาบทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราชดาบทตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวราชจึงจะพ้นอันตรายนารทาดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวราชขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชก็จะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวราชดาบทขอโทษแต่เทวราชไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวราชดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวราชไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงนารทะจึงออกอุบายให้นำเทวราชลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะไว้พอท่านคลายฤทธิ์ให้เทวราชดำไปผุดที่อื่นเสียเทวราชดาบทได้ทำดังนั้นนารทะคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสียงพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานนท์เทวราชดาบทเป็นพระทิสาหัวดื้อ ส่วนนารทาดาบทคือพระองค์เองแลแล้วได้ตรัสกับพระทิสาว่าดูก่อนทิสาเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับ